น้ำตาไหลผู้ชายท่านนี้แหละที่แอปทัสออนนั่งลงกับพื้นก้มลงกราบในงานคุณพ่อวันที่7ตุลาคม66ที่ผ่านมาณวัดท่าทองสถานที่จัดพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรณ์พระสุดเจริญคุณพ่อของนักแสดงสาวชื่อดังแอปทัสออนซึ่งได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งหลังรักษาตัวมานานหลายปีโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งจากญาติผู้ใหญ่คนสนิทและเพื่อนพ้องอาทินนกุลชานนท์สันติธรกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์สงกรานต์เตชะนรงค์ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกับการสูญเสียคุณพ่อซึ่งเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวพระสุดเจริญเป็นครั้งสุดท้ายและมีอีกหนึ่งช็อตที่แอปทัสออนเข้าไปหาผู้ชายท่านนี้ทันทีพร้อมก้มไหว้ที่ตักจนทำให้โซเชียลหลายคนสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวคือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือท่านชายมุ้ยนั่นเองค่ะ